าถึงความคืบหน้าอีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งหลังจากที่เมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาก็เป็นข่าวดีกับเรื่องของคดีโฮปเวลที่เรายังไม่ต้องจ่ายค่าโง่แล้วศาลก็มีคำสั่งให้มีการรื้อคดีนี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยนะคะทีนี้ความคืบหน้าในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ามันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการหลายอย่างกับเรื่องของการบังคับคดีเนี่ยนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราจะต้องมีการจ่ายเงินแล้วแต่ว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาแบบนั้นออกมาเนี่ยนะคะก็จะต้องมีขั้นตอนกระบวนการนะคะซึ่งทางคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้เปิดเผยถึงการดำเนินการคดีโฮปเวลระหว่างกระทรวงคมนาคมแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยกับทางบริษัทโฮปเวลนะคะว่าเมื่อ14มีนาคมที่ผ่านมาทางศาลปกครองกลางก็มีคำสั่งงดการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะคะทั้งคดีดำและก็คดีแดงไว้ในระหว่างการพิจารณาใหม่โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับคำขอไว้พิจารณาคดีใหม่และได้มีการรับพิจารณาคดีใหม่แล้วจึงเข้าเงื่อนไขของการงดบังคับคดีค่ะตามข้อ131วรรค1แห่งระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยการพิจารณาคดีปกครองปี2543นะคะก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากเมื่อ4มีนาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะที่ศาลปกครองได้อ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดโดยมีการกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนะคะเป็นให้รับคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาใหม่ในคดีโฮปเวลจากนั้นเมื่อ7มีนาคมที่ผ่านมาคุณศักดิ์สยามชิดชอบกับคุณนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการของรฟท.ก็ได้ทำหนังสือถึงศาลปกครองกลางซึ่งเป็นศาลชั้นต้นในคดีนี้ขอให้งดการบังคับคดีพร้อมทั้งแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้กับสำนักงานบังคับคดีปกครองทราบด้วยแล้วก็นี่แหละค่ะ14 มีนาคมที่ผ่านมาศาลปกครองกลางก็เลยมีคำสั่งงดการบังคับคดีค่ะงดการบังคับคดีแปลว่าไอ้ที่จะต้องจ่ายเขาเนี่ยเกือบ 30,000 ล้านเนี่ยนะหยุดไว้เลยยังไม่ต้องจ่ายแล้วไปเริ่มต้นเอาคดีมาสู้กันมาอันนี้ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอันนี้เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ละความพยายามในการต่อสู้เรื่องนี้นะคือหลายคนบอกว่าอย่างอาจารย์ชูชาติศรีแสนนั้นบอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลอื่นอาจจะยอมไปแล้วคือมันหมดหนทางไปแล้วน้ำมืดไปแล้วแต่พอเราสู้รัฐบาลบอกต้องสู้ต่อคุณศักดิ์สยามบอกว่าสู้นายกก็สู้นะสู้ต่อแล้วก็ไปหาช่องทางว่ามันมีช่องว่างตรงไหนนะทางคดีความที่เราจะพอจะมาสู้ได้บ้างคือไม่ใช่แบบแพ้ก็เอาโอเคจ่ายเอาตังไปไม่ใช่ตังฉันตังชาวบ้านโอ้โหแต่30,000 ล้านเพราะ30,000 ล้านนี่ก็ต้องมาสมหัวกันว่าจะทำยังไงที่เราไม่ต้องจ่ายเพราะมันเราก็ถือว่าเป็นความผิดของเอกชนอะนะไม่ใช่ความผิดของรัฐก็ในเมื่อเขาสร้างไม่ได้ตามเวลาก็ต้องบอกเลิกสัญญามาถึงรัฐบาลก่อนนั้นก็ต้องบอกเลิกสัญญาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องกันไปแล้วโอเคเขาตัดสินให้เราแพ้จ่ายตังค์นะสุดท้ายมาได้ประเด็นเรื่องอะไรการจดทะเบียนของบริษัทไม่ถูกต้องแล้วก็เรื่องของระยะเวลาอายุความด้วยนะคะหลายเรื่องยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินก็ส่งเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นเรื่องของเงื่อนเวลาในการฟ้องร้องของโฮปเวลว่าการฟ้องร้องต่อศาลปกครองต่างๆนั้นเนี่ยมันขาดอายุความหรือยังนะครับสรุปแล้วศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขาดอายุความนี่เลยกลายเป็นจุดพลิกผันของเรื่องนี้นะครับเป็นจุดเล็กๆจริงๆนะคะที่แบบมีความพยายามมากในการที่จะค้นหาว่าเราจะสู้กันยังไงพอศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าขาดอายุความคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรนำมาสู่วันที่4มีนาคมใช่ไหมครับศาลปกครองสูงสุดก็กลับคำพิพากษานะครับให้มีการลื้อคดีคือตอนนี้ยังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกแต่ให้ลื้อคดีขึ้นมาสู้กันใหม่นะแต่นักกฎหมายหลายคนบอกว่าเราน่าจะมีความหวังเพราะประเด็นเรื่องอายุความเนี่ยไงเพราะศาลรัฐธรรมนูญบอกแล้วว่าอายุความที่ไปยื่นณวันที่ไปยื่นเนี่ยมันขาดอายุความไปแล้วค่ะอันนี้แหละครับนี่คือผลของที่ทุกคนทุกฝ่ายช่วยกันนะครับค่ะ